เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นค่ะออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะคะหลังจากที่เป็นหนึ่งคนที่คว้าพรีเซนเตอร์ลอตเตอรี่พาสค่ะงานนี้ก็คือหลายคนอาจจะมีการติดตามนะคะแน่นอนว่ากลับมาอย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะเพราะว่าทางด้านของน็อตพันธวัฒน์เนี่ยกลับมากับหวยดิจิทัลผ่านทาง Facebook ด้วยการเปลี่ยนภาพปก Facebook ของตัวเองเป็นลอตเตอรี่พาสค่ะจนในเวลาต่อมานะคะก็สร้างความฮือฮาอีกไม่น้อยค่ะเพราะว่ามีการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ก็จะเป็นไฮอภพรแล้วก็เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะคะเสริมทับลอตเตอรี่พาสขึ้นมาอีกค่ะซึ่งทางด้านของ Lottery Plus นะคะก็มีการโพสต์ว่าข่าวด่วนเปิดตัว4พรีเซนเตอร์ใหม่Lottery Plus นำทีมโดยคุณน็อตพันธวัฒน์นะคะคุณไฮอภพรคุณเจนนี่รัชนกแล้วก็คุณสุนารีราชสีมาค่ะที่แน่นอนว่าจะมีการขนความสนุกสนานความมันและจะมาสร้างสีสันให้กับลูกค้า Lottery Plus ทุกท่านรอติดตามชมได้เลยแล้วก็มีการติดแฮชแท็กก็คือ Lottery Plus Lottery Online นก Plus นะคะล่าสุดต้องบอกเลยว่าทางด้านของเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นค่ะเธอก็ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะคะโดยมีการออกมาโพสต์ว่าตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่เปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ลอตเตอรี่พาร์ทขอบคุณพี่น็อตสำหรับโอกาสในครั้งนี้นะคะหลังจากนี้ไปลูกค้าลอตเตอรี่พาร์ททุกท่านเตรียมพบกับความสนุกสนานความมันสีสันและความบันเทิงเต็มรูปแบบจากพวกเราได้เลยนะคะลุยแล้วก็มีการติดแฮชแท็กคือลอตเตอรี่พาร์ทแล้วก็ลอตเตอรี่ออนไลน์นกพาร์ทค่ะแน่นอนก็ว่าการกลับมารอบนี้คุณผู้ชมขาเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆค่ะแค่เห็นเหล่าบรรดาคนที่มาเป็นพรีเซนเตอร์ในครั้งนี้ก็ถือได้ว่าน่าจะสนุกแล้วก็บันเทิงมากๆเลยค่ะ